ัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอคนดีใจเย็นเอนโดภาษาได้ทักษะได้ร่างกายได้หัวใจได้แพชชั่นได้นิสัยดีแบบนี้ไม่ได้อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดแชร์คลิปและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับและโปรดอย่าจำสับสนตัวเทพฟุตบอลมีเพจนี้เพจเดียวช่องนี้ช่องเดียวไม่เกี่ยวกับใครฝากบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับมาช่วยแดนกลางลิเวอร์พูลได้แบบแหวกทุกความเชื่อค่าตัวกรุบกริบดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นบ้านนี้นักบอลวินัยเข้มอยู่แล้วครับการขึ้นเป็นกัปตันที่สตุตการ์ดเยอรมันนั้นเนี่ยเอนโดไม่ได้จับฉลากมาแน่นอนเอาตรงๆใช้เวลาปรับจูนอีกหน่อยเพราะอายุไม่ได้น้อยปาไป30แล้วและการขยับมาสู่ลิเวอร์พูลมันคือก้าวที่ยิ่งใหญ่ในอาชีพมากๆตราสโมสรนี้เข้มขังวัฒนธรรมองค์กรนี้เข้มข้นแท็กติกฟุตบอลเข้มมากเอนโดยังอยู่ผิดตำแหน่งไปบ้างและยังไม่เด็ดขาดพอแต่เขาก็มีความพยายามแม้มาร่วมทีมหลังปีซีซั่นก็ตามครับต้องบอกว่าทรงเริ่มดีเริ่มคุมทุกอย่างได้คุมกลางคุมจังหวะคุมแบบคุ้มกันพัฒนามีให้เห็นพอเพิ่งโดนบอสติงไปว่าเอนโดมาแนวสายสุภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นคนดีใจเย็นเอนโดเป็นคนแบบนั้นเป็นคนดีเกินไปเขาไม่ใช่คนที่เดือดดาลตลอดเวลาไม่ใช่คนมีอีโก้เข้มข้นแบบพร้อมที่จะขย่ำทุกคนที่ขวางทางเขาไม่ได้ดุดันขนาดนั้นแต่นี่คือเกมที่ต้องอาศัยพลังลึกลับเช่นนั้นในบางครั้งเพื่อให้ตัวเองมีพื้นที่มีเวลาลงเล่นและถ้าได้ลงเล่นบางทีมันก็เหมาะสมกับเทคนิคของทีมบางทีมันก็ทำให้ทีมได้เปรียบมีการพูดคุยกันหลังคล็อปเห็นความมุ่งมั่นแพชชั่นในการซ้อมที่เอนโดพร้อมปรับให้เข้ากับทีมคล็อปต้องการเปลี่ยนแนวทางการเล่นของเอนโดให้ดุขึ้นเพราะเขามองว่านิสัยของเอนโดที่เป็นชาวญี่ปุ่นแบบนี้ที่นิสัยดีและสุภาพมากๆมันอาจจะส่งผลเสียต่อตัวเอนโดในเรื่องของฟุตบอลได้เกิดการเล่นตำแหน่งแนวนี้แบบที่เอนโดเล่นส่วนมากนะครับต้องโหดหน่อยบางคนที่เล่นเหนียมๆนิ่มๆชั้นเชิงสูงลิฟต์นั่นคือเป็นภาพจำพวกระดับโลกไปเลยแต่บอลอังกฤษเนี่ยขึ้นชื่อลือชาเรื่องความเกรี้ยวกราดการเข้าไปชิดเร็วร่างกายต้องการปะทะต้องฟิตต้องบี้ต้องบวกต้องบดเพราะเกมนี้ใช้ร่างกายเยอะคนที่ต้องปะทะด้วยก็มีแต่ระดับบิ๊กๆขั้นนอมแนมมีหวังเละเป็นโจ๊กมาตรฐานฟุตบอลระดับนี้ไม่มีพื้นที่ให้เดินเล่นเสพสายสินมันคือหญ้ามันคือดินที่ร้อนฉาร้อยองศาในทุกนาทีที่เกมกำลังดำเนินเห็นได้ชัดว่าเอนโดรับฟังและพร้อมปรับปรุงเกมการเล่นไม่มีเถียงไม่มีปิด IG หนีไม่มีแอคอัสสมาร์ทด็อกหลังโดนติ่งเขาลงสนามพร้อมกับความพลุ่งพล่านที่มากกว่าเดิมไม่มีความใจดีในเกมมากมายอีกแล้วเริ่มมอบคุณภาพให้กับทีมได้เริ่มเข้าระบบในแบบที่แฟนลิเวอร์พูลอดยิ้มไม่ได้เขาเพิ่มความดุลงไปอย่างที่เห็นได้ชัดเล่นแบบกัดไม่ปล่อยเอนโดปกป้องแดนกลางได้แนวบอดี้การ์ดตามซิกเนเจอร์ของเขาเล่นแบบมั่นใจขึ้นกล้าหาญมากขึ้นดูแล้วมันลื่นหูลูกตาเอนโดจะสามารถมอบความอเนกประสงค์สารพัดประโยชน์ในแดนกลางได้อีกมากถ้าเขาแสดงความเป็นดุดันออกมามากขึ้นอย่างที่คล็อปต้องการจิตวิทยาขั้นสูงนี้ได้ผลทุกอย่างมันจะลงตัวพอดีได้แน่ๆเพราะเขาคือไอเทมชิ้นแรที่เจอเกนคอปต้องการจริงๆเขามีความสามารถที่เป็นสเปเชียลิสต์ในตำแหน่งหมายเลข6เพียงคนเดียวของทีมโปรดฟังเพื่อความบันเทิงทฤษฎีสมคบเครียดระบุไว้ว่าหากเจอเกนคอปมีนักเตะญี่ปุ่นไว้ในทีมสักคนหนึ่งเมื่อใดเมื่อนั้นคอปจะคว้าแชมป์ลีกมาครองได้เริ่มตั้งแต่ชินจิคากาวะที่เคยปกป้องสมัยดอร์ทมุนด์นั่นก็ซัดมาแล้ว1แชมป์บุนเดสต่อด้วยทาคุมิมินามิโนะที่เคยเข้ามาเสริมช่วงหนึ่งตอนนั้นก็ฟาดแชมป์ลีกที่ชาวลิเวอร์พูลรอคอยมาในระดับข้ามเจนคนได้และตอนนี้พวกเขามีวาโตรุเอนโดเจเกนคอปเชื่อว่าเอนโดจะผ่านทุกความกดดันในช่วงเริ่มแบบนี้ไปได้เชื่อว่าเอนโดคือส่วนที่สำคัญของทีมและคล็อปดีใจที่มีเขาอยู่ในทีมขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ